สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับวันนี้พึ่งก็มีสูตรดีท็อกซ์เอามาฝากให้กับเพื่อนๆอีกแล้วค่ะทุกคนนะร่างกายมันสำคัญมันจะต้องล้างสารพิษล้างสิ่งสกปรกให้ออกมานะคะดังนั้นพึ่งจึงเอาสูตรง่ายๆสำหรับสูตรนี้เอามาฝากกับเพื่อนๆและตัวช่วยมีแค่2ตัวง่ายมากๆเลยตัวเองนะสูตรนี้นะคะทุกคนมันจะช่วยไปปรับปรุงเรื่องย่อยอาหารของเราให้ทำงานดีขึ้นและก็ช่วยขับของเสียช่วยล้างลำไส้คาบแบบว่าสกปรกต่างๆให้ออกมาและที่สำคัญมันช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยและก็ยังช่วยเผาผลาญพลังงานด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวช่วยของสูตรน้ำดีท็อกซ์สูตรนี้กันค่ะค่ะและนั่นก็เป็นขั้นตอนในการทำสูตรน้ำดีท็อกซ์ที่ง่ายที่สุดแล้วค่ะทุกคนนะตัวช่วยมีแค่2ตัวคือมะม่วงแล้วก็ใบมิ้นท์แน่นอนค่ะประโยชน์เยอะมากถึงจะมีแค่2ตัวนะคะทุกคนส่วนเวลาที่ดื่มนะคะเพื่อนตื่นนอนขึ้นมาเพื่อนๆก็ทำสูตรนี้นะเมื่อทำเสร็จแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ก่อนอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงค่อยดื่มค่ะเมื่อดื่มสูตรนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ปล่อยท้องไว้สัก1ชั่วโมงค่อยทานอาหารตามปกติของเพื่อนๆได้เลยนะคะทุกคนและสูตรนี้สามารถทำดื่มทุกวันได้เลยเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกที่ตกค้างสารพิษต่างๆที่ยังหลงเหลือในร่างกายของเราให้ออกมานะคะเพื่อนๆทำดื่มได้ทุกวันหรือไม่ก็อาทิตย์หนึ่งสัก3ครั้งก็ได้ค่ะเพื่อนๆรับรองค่ะน้ำหนักตัวก็ลดสุขภาพร่างกายก็ดีสิ่งสกปรกที่ตกค้างในร่างกายก็ไม่มีนะคะทุกคนสูตรนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งที่เพิ่งได้คัดมาให้เพื่อนๆค่ะนะแล้วยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปวันนี้ก็เท่านี้เนาะยังไงก็เจอกันในคลิปต่อไปเนาะว่าเพิ่งเนี่ยจะมีอะไรเอามาฝากให้กับเพื่อนๆไว้ดูแลสุขภาพกันนะโอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะ